เนี่ยคืออยากจะเป็นนายกเพื่อให้ปรองดองเพื่อให้สามัคคีเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยรักกันเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะคำถามนี้มันก็สำคัญนะครับคือมันดูออกครับขมอนชัยธวัฒน์เดือดเศรษฐาไม่ยอมตอบกระทู้อันนี้เป็นข่าวจากทางข่าวสดนะครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลลุกขึ้นกล่าวว่าเมื่อเช้าตนไปแจ้งต่อประธานเรื่องกระทู้ถามสดและทราบว่าสมาชิกอีก2คนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้แจ้งความประสงค์ที่จะตั้งกระทู้ถามสดถามนายกเช่นกันแต่ตนไม่ทราบว่านายกจะตอบกระทู้ถามสดของส.ส.อีก2คนแต่ไม่ตอบกระทู้ของตนโดยมอบให้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องเพราะอะไรเมื่อวานตอนเย็นนายกให้สัมภาษณ์ว่ามาตอบกระทู้ในสภาแน่นอนไม่หนีสภาเมื่อเช้านี้ตนไปหารือกับประธานก็เรียบร้อยตนยอมถามนายกเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้เพื่อให้ต่อเนื่องจาก2กระทู้ก่อนหน้าก็ไม่มีปัญหาปรากฏว่าเมื่อกี้ไม่กี่นาทีนายกมาแจ้งว่านายกไม่ประสงค์จะตอบตนมอบหมายให้รัฐมนตรียุติธรรมตอบแทนเพราะตนจะถามนายกในฐานะประธานกตร.ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็คือเรื่องตำรวจเรื่องพลังงานและในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมไม่มีความเหมาะสมที่จะตอบอ้าวอันนี้ชักสะท้อนให้เห็นแล้วนะครับผมก็เห็นใจคุณเศรษฐานะครับเพราะว่าคือตอนนี้คนเขาก็มองกันนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือไม่กล้าตอบกังวลกลัวอะไรหรือเปล่ากับคำถามเหล่านี้ใช่คำถามจากกระทู้เนี่ยก็เป็นการย้ำอีกครั้งนึงนะฮะอันนี้เป็นโพสต์ของคุณเพชรกรุณพลโพสต์ไว้ว่าก่อนประชุมลำดับคำถามของชัยธวัฒน์อยู่สุดท้ายพอเริ่มประชุมเอามาไว้เป็นคนแรกอ้างว่ารวมไทยสร้างชาติอาจจะมาไม่ทันเลยต้องเลื่อนแต่เจ้าตัวนั่งอยู่ในห้องประชุมแถมแจ้งว่าไม่มาตอบเฉพาะของก้าวไกลโดยไม่มีคำอธิบายแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับ1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับคุณจิรัตน์เนี่ยก็โพสต์ว่าทางกองทัพเรือครับทร.ส่งหนังสือถึงกมท.ทหารครับตอน9โมงเช้าวันนี้ว่ายังเตรียมข้อมูลไม่เสร็จครับทหารไทยเอกสารยังเตรียมไม่เสร็จแล้วเวลาจะไปลบเนี่ยจะไปลบได้ไหมเนี่ยและเอาจริงๆนะคุณผู้ชมมันมีที่คุณจรอ่านให้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับว่าประเด็นเรื่องกระทู้ถามวันนี้มันมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างของคุณอัครเดชเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นเรื่องได้อะไรมาบ้างกับการเยือนต่างประเทศใช่ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคุณจรว่ามันก็เป็นคำตอบที่ประชาชนก็คงอยากรู้แหละว่าไปแล้วมันได้อะไรผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติได้คืออะไรได้อะไรบ้างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะผมก็เชื่อว่าก็คงมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่พอจะเดาได้ว่าคำถามนี้มีไว้ทำไมแล้วอย่างคือเรื่องการเดินทางต่างประเทศอันนี้ก็เข้าใจก็ตอบมาเถอะไม่เป็นไรแต่พอมันมีอย่างคำถามของทางก้าวไกลอ่ะคือเขาก็ถามเรื่องตำรวจใช่ซึ่งตำรวจนี่ก็คือคนที่เราอยู่ร่วมในสังคมของเราและเราต้องหวังพึ่งพาและที่สำคัญที่สุดงานนี้มันขึ้นตรงกับนายกเรื่องพลังงานเรื่องค่าไฟเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนโว้ยอ้อแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคดีทางการเมืองเนี่ยคืออยากจะเป็นนายกเพื่อให้ปรองดองเพื่อให้สามัคคีเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยรักกันเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะคำถามนี้มันก็สำคัญนะครับคดีทางการเมืองนะครับไม่แล้วคุณผู้ชมดูดีจากที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ยิ่งมาย้ำชัดก็นี่บอกข่าวของมติชนออนไลน์นะบอกมาแล้วนายกเศรษฐาทวีสินนะครับรัฐมนตรีคลังเดินทางมาตอบกระทู้เรื่องประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับจากการเดินทางไปต่างประเทศของนายกโดยนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์จากรวมไทยสร้างชาติก็มาตอบในประเด็นนี้ส่วนประเด็นของคุณชัยธวัฒน์นี่ไม่ได้ตอบครับผมนะฮะส่งให้คนอื่นตอบเพราะอะไรฮะเหมือนแบบไม่ได้ชงให้เขาเรียกอะไรไม่ได้พร้อมดื่มไม่ได้พร้อมดื่มไม่ได้พร้อมดื่มนะครับผมดูของคุณอัครเดชนี่จะพร้อมดื่มคือหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยพร้อมดื่มได้ที่คือมันดูออกครับขมอนมันมาลักษณะสมัยนี้แล้วครับหวานกำลังดีมันไฮบริดไม่ได้นะครับจะเป็นแบบหัวสมัยใหม่แล้วก็จะเอาแบบเฮ้ยแบบดั้งเดิมแล้วเอามาเนี่ยมันคือคนสมัยนี้เขาไม่ซื้อแล้วครับ